สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำแกงป่าปลาดูแกงปลาของเรายังไงให้ไม่คาวแกงปลาของเรายังไงค่ะให้อร่อยเนื้อไม่เละค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะนี่ค่ะปลาดุกค่ะประมาณ1.5 กิโลค่ะนี่เลยเนื้อปลาดุกแบบไม่มีหัวนะให้เราล้างค่ะด้วยเกลือและสารส้มค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะไม่ลื่นแล้วนะเห็นไหมเขาก็จะสักๆหนืดๆ นี่แหละค่ะล้างให้สะอาดเลยค่ะเคล็ดลับ1เคล็ดลับเลยนะสำหรับการล้างปลาค่ะต้องล้างปลาให้สะอาดก็จะมีพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ด1.5 ขีดเตรียมหม้อขึ้นตั้งเตาเลยค่ะใส่น้ำนะรอให้น้ำเดือดค่ะนี่ค่ะช่วงที่เรารอให้น้ำเดือดนะเรามาเตรียมส่วนนี้เลยค่ะใส่เม็ดพริกไทยค่ะสัก2-3 พวงนะใส่ลงไปเลยค่ะให้เราเด็ดใส่ลงไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ทานเผ็ดมากก็ลดปริมาณได้เลยค่ะใช้สัก2 พวงพอเนาะเสร็จแล้วก็กระชายค่ะส่วนกระชายนำไปหั่นเส้นค่ะส่วนหนึ่งแบ่งออกมาเลยค่ะสัก1 หยิบมือนะแล้วก็ให้เราโขกรวมกันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงค่ะลงไปเลยนี่ค่ะให้เราให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตักขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากน้ำเดือดค่ะให้เราเติมเกลือลงไปเลยค่ะ1 ช้อนนะสัก1 ช้อนโต๊ะค่ะคนเกลือให้ละลายเลยค่ะใครที่แกงนะอาจจะเคยแกงแบบอุ๋ยหรือใครไม่ได้ใช้วิธีแบบอุ๋ยนะให้ลองเปลี่ยนดูค่ะรับรองเลยค่ะว่าแกงปลาของเราค่ะไม่คาวแน่นอนค่ะรอให้น้ำเดือดจัดแบบนี้เลยนะต้องเดือดจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วให้เราค่ะหยอดชิ้นปลาลงไปให้เดือดจัดเลยนะไม่ต้องหย่อนลงไปเยอะค่อยๆหย่อนค่ะเมื่อน้ำเขาหยุดเดือดให้เราหยุดใส่ค่ะรอให้เขากลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องเอาช้อนหรือเอาอะไรไปคนเขานะรอให้เขาเดือดค่ะปลาสุกก็ให้เราช้อนขึ้นมาได้เลยค่ะแบบนี้ปลาของเราค่ะแกงปลาของเราก็จะไม่เละแล้วไม่คาวด้วยค่ะแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดค่ะแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาลงไปนะนี่ค่ะพอเดือดเราก็ใส่ลงไปอีกรอให้เดือดนะเวลาใส่พยายามใช้ชิ้นปลาแบบไซส์ที่เขาใกล้ๆกันเวลาสุกก็ได้สุกพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะเราก็ทำแบบนี้จนหมดเลยค่ะสุกแล้วเราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะแล้วให้เราใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้เราใส่พริกแกงนะที่เราตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดต้องให้เดือดเลยนะมะเขือเราจะได้ไม่ดำค่ะให้เราใส่มะเขือลงไปแกงพวกปลาจะไม่ค่อยเน้นผักเยอะเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วคือแกงปลาเนี่ยผักต้องเยอะๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแกงปลาอย่างเงี้ยก็ใส่แค่พอดูน่ากินก็พอนะนี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มะเขือของเรานะสุกก่อนแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดอ่อนพูดง่ายค่ะว่าใครชอบทานผักชนิดไหนเราก็ใส่ผักชนิดนั้นนะแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะน้ำปลาให้ออกเค็มๆนะเราใส่เกลือไปบ้างแล้วนะเวลาใส่ค่ะให้ระวังเราต้องต้มมะเขือของเราให้สุกนะถ้าไม่สุกเนี่ยมะเขือดำแน่ค่ะนี่ค่ะให้เรานะเติมน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่เล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการตัดรสชาตินะคะคนนะให้น้ำตาลมะพร้าวละลายก่อนค่ะเราให้เราชิมรสชาติได้เลยนะ
ื่อกี้อุ๋ยชิมไปแล้วรอบนึงนี่เดี๋ยวรอให้น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะแล้วเราก็จะชิมรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาใส่นี่เลยค่ะกระชายใส่กระชายเยอะๆหน่อยนะจะได้หอมๆแล้วก็เห็ดค่ะแล้วเราก็มาใส่เนื้อปลาที่เราค่ะต้มมาสักครู่นี้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มค่ะเพื่อให้เนื้อปลานะดูดซับน้ำแกงของเรากันก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะสำหรับปลาที่หวีลวกเนี่ยหวีจะลวกให้สุกแค่ประมาณสัก 80% นะเดี๋ยวเราจะมาต้มสุกต่ออีกในขั้นตอนนี้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็รอให้เดือดค่ะหลังจากเดือดแล้วเราก็มาใส่พริกไทยใบมะกรูดแล้วก็ใบกะเพราค่ะนี่เราก็จะรอให้ใบกะเพราของเราสุกนะกะเพราสุกแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้แกงป่าปลาดุกค่ะปลาของเราก็ไม่เละแถมน้ำแกงของเราก็ไม่มีกลิ่นข้าวถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหอมๆเลยค่ะ